็นวิธีมัสซาจอย่างเงี้ยไม่แล้วเต้นอย่างเงี้ยได้พูนะแล้วดูไม่โป๊ะเออไม่โป๊ะคือขนาดเบบปากยังดูมีเสน่ห์เลยอ่ะเสน่ห์นี่ๆๆอ่ะเจ๊ค่ะถ้าเกิดครั้งต่อไปถ้าขนาดตั้งคำถามยังโชว์ไปถ้าไม่ทำรถทัวร์เจ๊จะทำอะไรคะลงศพทำลงศพแล้วหรอแล้ววัดขนาดตัวเองหรือยังเจ๊พอดีมีบุคคลรอบข้างอยากได้ลงบริจาคเลยหรอให้เลยจ้าโอ้ยใจใจบุญมากเลยอ่ะจะเลยใช้นะขอจบจิตแอร์นะได้จ้าลงแก้วนะคนใช้ไม่ได้ทำคนทำไม่ได้ชายเออใช่ใช่ใช่เจ๊เป็นคนใจบุญมากชาอยากให้ได้ชายถ้าดับไฟดับไฟต้องดับด้วยดับด้วยถ้าไฟมันร้อนพี่นี้ต้องรีแอคติ้งด้วยถ้าไฟมันร้อนใช้น้ำมาคงไม่ได้ผลเออต้องดับด้วยนี่โอ้ยนี่เฮ้ยพูดแบบเชื่อเฉือนมากไม่แล้วพูดไม่ให้เกียรติโบสีชมพูเลยอ่ะความโกรธอ่ะเรามีประเด็นนะประเด็นเรื่องเช็คนะคะเซ็กที่มีความสุขคุณต้องอย่าลืมเลยต่างๆเหล่านี้ที่เราจะบอกคุณผู้ชมในแต่ละข้อเริ่มค่ะพร้อมถุงยางพร้อมไหมพร้อมพูดท้องว่ะถุงยางพร้อมไหมพร้อมไหมเออพร้อมพร้อมไหมพร้อมเช็คสิถุงยางอนามัยนอกจากจะช่วยคุมกำเนิดแล้วนะฮะยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะการสวมถุงยางอนามัยนะคะคุณผู้ชายต้องตรวจสอบให้ดีว่าพร้อมไหมถูกไซส์หรือเปล่าถุงยางอนามัยมีในประเทศไทยมีทั้งหมด3ขนาดนะคะขนาดแรกเลยนะคะ49 52 65 36 56และอีก1ไซส์ที่จะใช้กับพวกเรา1.4 เซนติเมตรค่ะแต่เขาบอกว่ามันดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเมืองไทยมีวางขายแล้วขนาด42มี42ก็มีเล็กมากเหรอเล็กมากค่ะไม่คืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เขาเรียกว่าไหนนะประชากรไทยเนี่ยอวัยวะเพศเนี่ย42เนี่ยคือเบอร์ต้นๆบางทีมีเล็กกว่า42 39 30เท่าไหร่นะ30ใหญ่กว่านั้นหมู่น้อย30หมู่น้อยอันนี้29ประมาณนี้คือแต่ประชากรน่ะก็พยายามที่บางคนเนี่ยที่มีเจ้าโรคน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเซ็กส์ก็ไม่ค่อยจะมีเซ็กส์สักเท่าไหร่แต่การมีเซ็กส์ของเขาเนี่ยก็ไปใช้ในเรื่องของผู้หญิงบริการมันก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยต้องใส่แต่มันมีวิธีไงเขาก็จะมีวิธีในการใส่หนังยางรัดที่ต้องว่าใช่เขาจะมีรัดหูรัดหูหนังยางรัดเหรอบางทีถุงยางอนามัยเนี่ยถ้าเกิดว่าอวัยวะเพศเยอะเกินไปอ่ะเขาก็คุมไปถึงไข่ก็มีครอบได้ถ้าจะใช้หนังยางรัดคุณแม่ว่าใช้ถุงซิปดีกว่าไหมล่ะซิปล็อกเหรอซิปปื๊ดปื๊ดเนี่ยถุงยางกาช่วยได้มากไปถุงซิปไม่ยังไงวะก็พอมันไม่มีถุงซิปบนโลกใบนี้เออถุงซิปไม่รู้จักหรอเขาบอกแบบนี้นะคะไซส์ต่างๆทั้ง3ขนาดนี้นะฮะเป็นจำนวนมากที่ต้องใส่ถุงยางอนามัยถูกไซส์เพราะถุงยางอนามัยที่หลวมเกินไปหรือครับเกินไปอาจทำให้ถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือหลุดขนาดมีไม่สัมพันธ์ล่าสุดอ่ะนี่เคยหลุดผุดเข้าไปในรูทาเวลเลยนะนี่ยังไม่ได้ออกเลยวัน8อันโอ้อันตรายนะใช่ก็มันมีอาทิตย์นึงมี7วันแล้วเบิ้ลวันนึงหลุดหมดเลยอ้าวคือลูกค้าเนี่ยไซส์เล็กไงหลุดเข้าไปล่าสุดก่อนที่8คือ2เจ้ากันเอ้าไอ้ตรงที่จะหลุดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอะไรอ่ะมันควรจะเข้ามันยากแล้วท้องมีปัญหาดันกับแก้มก้นอ่ะชนกันชนกันพุงมีปัญหาตลอดเลยนี่ไปเที่ยวมาแล้วเขาเลือกเราเลยเหรอเขาก็เลือกเลือกที่สมมติว่าเราตอนนั้นเราสวยแล้วตอนนี้ล่ะก็สวยเหรออ่ะแล้วก็บอกแบบนี้นะคะวิธีคำนวณนะคะคือวัดรอบวงว่ากี่มิลลิเมตรเอามาหาร2จึงจะได้ขนาดถุงยางอนามัยที่เหมาะสมสิ่งที่ควรระวังของชายไทยหลายคนชอบวัดความยาวไม่ได้วัดรอบวงอ่ะชายไทยหลายคนชอบวัดแบบนั้นความเขาเรียกอะไรนะเอายาวก่อนความภาคภูมิใจของตัวเองไม่ได้เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยใหญ่เล็กอยู่ที่รอบวงไม่ได้อยู่ที่ความยาวบางคนเนี่ยรอบวงเนี่ยประมาณ49 30 60ความยาว2เซนอย่างเงี้ยน่ารักมันหมูยอหันแล้วอ่ะน่ารักไอ้มันหมูยอหันแล้วน่ารักตายอ่ะแล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะก็ซึ่ง
ไม่ได้ระวัดรอบวงเนี่ยหลักเขาทำให้กันหลายคนแต่บุษราคลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใครลูกสาวใครเป็นตัวของตัวเองอ๋อเรียกว่าลูกสาวแม่ปุ้ยถุงยางอนามัยสำคัญมากหากต้องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยไม่มีโรคและช่วยป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยคำถามแรกควรจะถามเลยว่าถุงยางอนามัยพร้อมไหมเช็คเลยว่ามีไหมเช็คเลยนะคะยืดกับพกถุงไปเลยอ่ะต่อไปเลยดีกว่าหมอกับตั้งโอยาคุมกำเนิดหมอกับตั้งโอหรือว่าเราซ่าแซงหมอกระตั้งโอหมอกระตั้งโอยาคุมกำเนิดกินอยู่หรือเปล่าผู้หญิงบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำบางทีไม่ได้อยู่กับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช้ยาคุมฉุกเฉินแต่อย่างที่เราพูดในรายการเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินถ้าใช้มากจนเกินไปก็มีอันตรายต่อผู้หญิงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ในระยะเวลาที่ไม่ติดกันมากหรือเฉพาะยามฉุกเฉินจริงๆอาทิเช่นถูกข่มขืนเนาะหรือว่าอาจจะพลาดถุงยางแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้ะนะอ่ะถุงยางอนามัยแล้วยาคุมกำเนิดแล้วเช็คอีกอันหนึ่งนะคะค่ะออรัลเซ็กต้องไม่ลืมป้องกันนั่นโอ้บางคนคิดว่าแค่ออรัลเซ็กหรือใช้ปากเนี่ยคงจะไม่เป็นไรเพราะไม่ได้สอดใส่จึงไม่ได้เสี่ยงที่จะเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์แต่ความจริงแล้วการออรัลเซ็กก็เสี่ยงติดโรคได้เหมือนกันถ้าหากคุณไม่ป้องกันนะคะเพราะว่าการเมื่อติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคพวกต่างๆเนี่ยอย่างเช่นโรคเอสจะติดต่อทางเลือดหากคู่รักมีแผลในปากก็เสี่ยงที่จะติดโรคเอสเช่นกันการทำออรัลเซ็กให้ฝ่ายชายจึงควรให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆหรืออาจจะใช้เดนทัลดามหรือว่าแผ่นยางอนามัยที่ออกแบบมาสำหรับการใช้กิจกรรมเพื่อทางเพศโดยการใช้ออรัลเซ็กโดยเฉพาะก็ได้นะคะป้องกันนิดนึง คือสวมถุงแล้วก็เอาเราก็ได้ใช่อันนี้ปลอดภัยสุดๆเลยเนาะปลอดภัยกันนะเพราะใครคือบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดเป็นลามานาดเกลืองงมือบวมหรือว่าฟันผุก็สามารถติดเชื้อได้นะถูกต้องอ่ะข้อต่อไปเลยค่ะค่ะข้อ4นี้เขาบอกพึงควรระมัดระวังเลยหลายๆคนแบบว่าฉาบฉวยหยิบมาถุงยางพร้อมแล้วแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจกันเลยว่าถุงยางนะหมดอายุหรือยังที่มันหนักมากเลยนะคะเหนือกว่าถุงยางรั่วหรืออะไรนี่ก็คือถุงยางหมดอายุค่ะคุณขา expire ใช่ดูวัน expire ของมันด้วยนะคะก่อนมีเพศสัมพันธ์จำเป็นมากที่ต้องดูแลว่าวันหมดอายุข้างกล่องถุงยางนะคะว่ามันหมดเมื่อไหร่เพราะว่าอะไรคะถ้าถุงยางอนามัยของคุณหมดอายุประสิทธิภาพในการควบคุมกำเนิดเนี่ยมันจะลดน้อยลงแถมยังเสื่อมด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อถุงยางรั่วจนกระทั่งตั้งท้องหรือตั้งครรภ์กันได้หรือแม้กระทั่งติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะถึงแม้ว่าจะอุ่นใจว่ามีถุงยางแล้วแต่ต้องดูว่ามันหมดอายุหรือยังนี่แหละต่อไปนะคะล้างหมอยให้สะอาดมือค่ะมือทดมันยิ่งกว่าคุณโชตูดอีกค่ะตาลายทำไมเป็นอย่างนี้นะล้างอันนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ค่อยสบายไงแล้วตามันลายเมื่อกี้ก็อ่านถูกล้างอะไรนะแม่ล้างมือให้สะอาดโทษก็เลยงงไงว่าเอ๊ะมันยังไงหมอไอ้กับมือมันสะกดกันต่างกันมากเลยนะมันมองไกลๆไงมองไกลๆมองนะคะเวลาทำกิจกรรมร่วมรักนะคะก็คงหนีไม่พ้นการใช้มือหากถ้าใครนะคะมีแนวทางแบบโซ่แซ่กุญแจมือถูกล็อกไว้บนเตียงนะคะในกรณีหนึ่งนะคะไม่ว่าจะร่วมรักอย่างใดจะอย่าลืมล้างมือก่อนทุกครั้งเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าการสัมผัสอะไรบางอย่างมาเนี่ยยิ่งทำให้เนี่ยถ้าไม่ล้างมือเนี่ยมีมือก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะและมือนี้สัมผัสจุดบอบบางเช่นในช่องปากอวัยวะเพศช่องคลอดก็เหมือนการพาเชื้อโรคนะคะเข้าไปถึงแต่แค่เพียงล้างมือให้สะอาดช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจในโรคต่างๆมากขึ้นเล่นอะไรเล่นอะไรโชว์แซ่กุญแจมือล้างมือให้สะอาดว่ามือเนี่ยมันควรจะสั่งสอนลูกอยู่ข้อต่อไปนะคะแปรงฟันก่อนดีไหมแปรงสิไม่ได้อะไรถามว่าเราอ่ะแปรงฟันก่อนดีไหมแปรงมาแล้วไปซิไปแล้วก็ไม่กินปลาลงปลาด้วยวายแปรงฟันก่อนเป็นคนเช็คเลยนะฮะก่อนจะมีเซ็กหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลายคนได้ของแถมเป็นอาการคันที่อวัยวะเพศซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเรื่องเล็กๆอย่างการไม่ได้แปรงฟันก่อนมีเพศสัมพันธ์การแปรงฟันก่อนมีอะไรกับแฟนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะในช่องปากคนเรามีแบคทีเรียมากกว่า500ชนิดนะฮะหากฝ่ายชายและฝ่ายหญิงออรัลเซ็กกันโดยไม่ได้แปรงฟันแบคทีเรียและเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากจะทำให้เกิดโรคตามมาเช่น
ควันอวัยคันอวัยวะเพศเนื่องจากติดเชื้อในช่องคลอดหรือเป็นโรคเรื้อรังที่อวัยวะเพศด้วยมันไม่ได้กลิ่นหรอกครับแปรงฟันนิดนึงแปรงฟันหน่อยดีไหมแปรงไหมล่ะแปรงแล้วยังต่อไปสุดท้ายนะคะใส่ใจกับของเล่นพี่ตั้งแล้วล่ะพี่ตั้งอะของเล่นผู้ใหญ่อยู่เนาะจะไม่สนุกเลยจะไม่กับหลังถ้ายังไม่ได้ดียังเพลงค่ะแล้วเสื้อผิวพันค่ะนะของเล่นผู้ใหญ่หรือว่าพวกเซ็กทอยนะคะจะไม่สนุกแน่ถ้าทำให้เราสุขภาพแย่ลงเพราะฉะนั้นการใช้ของเล่นอาทิเช่นดีเดอร์เวลามีเซ็กผู้รักต้องระวังเรื่องความสะอาดอันนี้คือเรื่องจริงเพราะเชื่อเลยค่ะว่าต่างๆเหล่านั้นบางคนแล้วอาจจะเสร็จกิจนะคะก็อาจจะทำความสะอาดไม่ดีพอหรือบางทีแล้วก่อนที่คุณจะใช้ก็ควรต้องทำความสะอาดก่อนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าผลเสียก็จะตกอยู่กับคุณผู้หญิงนั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องฝุ่นละอองอะไรต่างๆนานานะคะก็ผ่านการทำความสะอาดดีนิดนึงจากเชื้อราเชื้อโรคอะไรทั้งหลายแหล่ก็ใช่คือบางทีบางคนอาจจะไม่ทำความสะอาดเลยหรือบางคนทำความสะอาดแล้วไม่ดีไม่สะอาดพออย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคมันก็จะแบบสะสมอยู่บางคนกลัวไงทำความสะอาดเดี๋ยวน้ำเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลัวเสียแต่ที่ไหนได้ก็เป็นพังเอาละค่ะคุณผู้ชมขานะช่วงหน้าคุณผู้ชมแฟนเพจของเราหูพี่พศคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนรายการของเรานะคะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะคะแฟนเพจช่อง6ของเราเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเชื่อเลยพี่ตั้งมันจะมีคนตอบถามคำถามเยอะมากเยอะมากแม่ค่ะแต่แอดมินเราก็พยายามเลือกไม่อยากเชื่อกันมาอีกพยายามเลือกนะคะไม่เชื่อก็ไม่ไปเชื่อเขาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราคัดมาแล้วแน่นอนกับการตอบปัญหาจากถามบ้านพักกันสักครู่ค่ะนักชอบแก้